ค่ะและระหว่างรอความพร้อมของการเสวนาในช่วงต่อไปนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะในส่วนของเอกสารที่วิทยากรในวันนี้ได้นำเสนอนะคะต้องขออนุญาตหลังงานนะคะประมาณ1สัปดาห์ค่ะท่านสามารถไปได้ไปดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์ www.nasdaq.or.th นะคะแล้วก็ชื่อย่อของงานประชุมวิชาการ NASDAQ Annual Conference นะคะ NAC 2016นะคะก็จะมีสไลด์นะคะหรือว่าเป็นวิดีโอของเกือบทุกเซกชันเลยนะคะในงานประชุมวิชาการของสวทช.ครั้งที่12ในปีนี้นะคะหรือว่าถ้าท่านอยากจะรับชมในส่วนของวิดีโอนะคะก็สามารถไปได้ที่ nasdachannel.tv นะคะเอาละค่ะในลำดับนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่การเสวนานะคะในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะรวมถึงรายละเอียดของโครงการนะคะข้อกำหนดการประกวดนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านในวันนี้นะคะได้ร่วมสอบถามนะคะหากมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกับวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในวันนี้ได้เลยค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะ3ท่านที่ได้นำเสนอให้กับเรานะคะในช่วงแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะขอเรียนเชิญคุณธนัฏฐาโกสีหเดชค่ะนักพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC ค่ะท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญดร.อดิศรเตือนตรานนท์ค่ะนักวิจัยอาวุโสจากศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ค่ะและขอเรียนเชิญคุณคทาวุฒิเอื้อจงประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท EPC Corporation จำกัดค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.จีรานุชบุตรดีจีนค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและผู้ที่ให้เกียรติรับหน้าที่ดำเนินการเสวนาในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญชัยวลีธรชีพสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะครับขอบคุณมากนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับจากช่วงแรกที่เราก่อนจะเบรกกันนะครับเป็นเรื่องที่เรารับฟังกันในเรื่องการออกแบบในเรื่องเทคโนโลยี RFID แล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีของตัวชิ้นงาน EL นะครับตอนนี้สิ่งที่เราให้ความสนใจนะครับก็คือเรื่องของการประกวด Smart Packaging นะครับจริงๆการประกวด Smart Packaging เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทาง NICTEC เนี่ยต้องการจะให้เกิดประโยชน์โดยสนับสนุนทางด้านนักศึกษานะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงสำคัญที่เราจะมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดกันนะครับก็ต้องขอเชิญอาจารย์ดร.จีรานุชบุตรดีจีนนะครับได้มาให้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับโอเคก็จะมีสไลด์ประกอบด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็หลังจากนี้ที่อาจารย์จีรานุชได้ให้ข้อมูลต่างๆไปแล้วเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านที่ได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยก็จะมาเสริมข้อมูลเพื่อจะเชื่อมโยงให้เกิดภาพรวมว่าเราจะทำชิ้นงานอย่างไรนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันได้อย่างไรนะครับก็เชิญอาจารย์จีรานุชเลยครับค่ะขอสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะจีรานุชบุตรดีจีนนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทางมสท.เราก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราร่วมงานกับทาง NICTEC แล้วก็ศูนย์โทปิกของทางดร.อดิศรนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ทางอาจารย์มหาลัยทุกท่านนะคะที่เราส่งเอกสารหนังสือเชิญไปท่านก็ให้การตอบรับอย่างดีมากเลยนะคะแล้วก็ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เองก็ถือว่าตื่นตัวเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้แล้วก็เนื่องด้วยว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะคะเราอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะว่าจากการที่เรารู้เราทราบถึงข้อมูลข่าวสารแล้วว่าการออกแบบสมาร์ทแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นทางคุณเดียดร.อดิศรหรือว่าทางคุณคทาวุฒิได้อธิบายนะคะคราวนี้เนี่ยพอเราได้รับความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยเราอยากนำไปสู่การเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดจริงนะคะก็เข้ามาสู่ว่าเราจะทำยังไงให้จากงานวิจัยหรือว่าจากข้อมูลที่เราได้รับทราบเนี่ยสู่ การทำต้นแบบหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งกลุ่มที่เรามองเห็นว่ามีศักยภาพสูงแล้วก็กำลังเป็นที่ในวงการการศึกษาเองเนี่ยก็มีการเรียนการสอนทางด้านนี้นะคะถ้าหากว่าเราอัปเดตนะคะอัปเดตเทรนด์หรืออัปเดตเทคโนโลยีเข้าไปในวงการออกแบบเองหรือว่าวงการทางด้านการพิมพ์หรือว่าบรรจุภัณฑ์เข้าไปเองเนี่ยมันก็จะทำให้น้องนักศึกษาเองเนี่ยทันต่อความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปหรือว่าในการทำการประกวดครั้งนี้เนี่ยเรามีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนนะคะเพื่อให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยเข้าใจก่อนว่าอ่ะก่อนที่เราจะทำการประกวดนะมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราบ้างมันมีคีย์เวิร์ดหรือมันมีแนวคิดหลักๆยังไงบ้างนะคะที่เราจะนำมาใช้ในการประกวดครั้งนี้นะคะถัดจากนั้นนะคะท่านผู้เข้าการประกวดหรือตอนนี้กำลังจะตัดสินใจอยู่ว่าจะเข้าร่วมประกวดดีไหมนะหรือว่าท่านที่มาฟังวันนี้แล้วมีลูกหลานนะคะที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยสถาบันใดก็ได้คณะไหนก็ได้เนี่ยแล้วสนใจให้เข้ามาประกวดเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะเขาจะมีการนำไปต่อยอดหรือว่ามีโอกาสอะไรบ้างที่เขาจะได้รับจากการประกวดในครั้งนี้นะคะและถัดจากนั้นนะคะก็จะมาอธิบายว่ารายละเอียดต่างๆที่เราต้องทราบว่าในการที่เราจะทำการประกวดเนี่ยมันก็จะมีข้อกำหนดนะคะว่าข้อกำหนดต่างๆเนี่ยเราจะต้องทราบอะไรบ้างนะแล้วเราจะต้องส่งผลงานอะไรบ้างเราจะต้องมีการทำต้นแบบอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะถัดจากนั้นสำคัญก็คือว่าเราต้องรู้เขารู้เราด้วยนะคะรู้เขาก็คือว่าคนที่เขาจะตัดสินเราเนี่ยเขามีวิธีการคิดหรือเกณฑ์การตัดสินอย่างไรบ้างนะคะเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาที่เราออกแบบเนี่ยถ้าเราออกแบบแล้วตรงตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามเกณฑ์ข้อกำหนดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหมือนโดนใจลูกค้าค่ะถือซะว่าคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยเป็นลูกค้าของเราเขาจะซื้อเราไหมนะคะอันนี้เป็นเวทีหนึ่งเลยนะคะที่เราจะได้โชว์ผลงานกันนะคะซึ่งกรรมการตัดสินเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่ามีท่านใดบ้างนะคะเราจะได้ไปดูเบื้องต้นกันว่าท่านแต่ละท่านเนี่ยมีแนวหรือมีการทำอาชีพอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะและสุดท้ายก็คือรางวัลนะคะที่จะเป็นทั้งผลงานทั้งอาจารย์และนักศึกษาจะได้รับนะคะว่าในการประกวดจนสุดท้ายในครั้งนี้จะได้รับรางวัลอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆที่เราจะมาพูดคุยกันในเซสชันนี้นะคะแต่คราวนี้ในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านนะคะให้ในตัวดีเทลของเนื้องานนะคะค่ะก็มาดูก่อนนะคะว่าหลักการออกแบบโครงการประกวดครั้งนี้นะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยมันมีอยู่3คำหลักๆนะคะที่เราจะต้องคิดว่าเราจะออกแบบอะไรเราจะทำอะไรนะคะอันดับแรกก็คือธีมนี้ก็คือธีมบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์อะไรก็ตามที่เป็นบรรจุภัณฑ์ถือว่าเข้าธีมนี้นะคะโต๊ะหลอดไฟอะไรอย่างนี้เข้าไหมคะไม่นับนะคะนับเป็นของใช้หรือว่าของที่เอามาจะมาใส่ในบรรจุภัณฑ์นะคะธีมงานนี้ก็คือต้องเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะน้องๆก็ต้องนึกถึงว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราทำการออกแบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมันมีหน้าตาอะไรยังไงบ้างนะคะลองหาข้อมูลคำแรกก็คือบรรจุภัณฑ์นะคะอันดับที่2สำคัญไม่แพ้กันก็คือดีไซน์หรือการออกแบบนะคะเมื่อสักครู่นี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านเนี่ยได้โชว์มาแล้วว่าแนวคิดต่างๆว่าสมาร์ทแพคเกจจิ้งตอนนี้ที่เขาออกแบบมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่แน่ใจว่าน้องๆหลายๆท่านหรือเซิร์ชแล้วหรือยังว่าสิงคโปร์ปีที่แล้วออกแบบอะไรกันบ้างนะคะอันนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งเป็นไกด์หนึ่งนะคะที่เราจะรู้ว่าแนวทางที่เขาจะออกแบบสมาร์ทแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นแนวทางไหนนะคะแต่คราวนี้พอมันมีคำว่าดีไซน์เนี่ยแสดงว่ามันต้องใหม่นะคะมันต้องนิวมันต้องตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงอะไรบางอย่างได้นะคะสร้างนวัตกรรมอะไรขึ้นมาบางอย่างได้ที่มันโดนใจขึ้นมานะคะถ้ามีคำว่าดีไซน์ขึ้นมานะคะอันสุดท้ายก็คือมีคำว่าเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ printed electronic นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าขอแทนตัวเองว่าพี่แล้วกันนะคะวัยอาจจะวัยไกลกันอยู่นะคะ พอๆกันใช่ไหมคะรู้สึกดีจริงๆเลยอยู่ใกล้นักศึกษาแล้วอุ่นใจนะคะคิดว่าน้องๆเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามีไอเดียแหละมีไอเดียว่าออกแบบนะจะออกแบบอะไรบรรจุภัณฑ์เป็นยังไงแต่พอจะเอาไอ้ printed electronic มาใส่เนี่ยมันทำยังไงนะเราจะออกแบบอะไรได้บ้างนะคะมีน้องๆหลายคนเนี่ยโทรมาถาม มาถามกับทางกี้กันนะคะว่าสมาร์ทแพคเกจจิ้งที่ใช้ออกแบบเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะคือน้องๆนึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวจะมีวัสดุต้นแบบเดี๋ยวทางคุณกฐาวุฒิอธิบายฟังนะคะว่าไอ้ปรินเต็ดอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเป็นวัสดุต้นแบบที่จะให้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงขนาดเป็นยังไงแล้วเราเห็นมาแล้วเนี่ยเราจะเอามันไปเป็นลูกเล่นอะไรได้บ้างนะคะบนพื้นฐานของ Printed Electronic EL ที่เราเป็นวัสดุต้นแบบที่เราจะให้กับนักศึกษานะคะดังนั้นก็คือมี3อย่าง Packaging Design ใหม่นะคะแล้วก็ Printed Electronic ซึ่งเป็นวัสดุที่เราจะให้นะคะจัดให้นักศึกษาเพื่อทำเป็นต้นแบบนะคะคราวนี้บางคนอาจจะถามว่าแล้วถ้ามันนอกเหนือไปกว่านี้ล่ะนอกเหนือไปจาก EL หรือว่านอกเหนือไปจากแผนที่เราให้ล่ะได้ไหมนะคะได้ไหมก็ตอบเลยว่าได้เช่นกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะยังไม่มีตัวเซ็นเซอร์หรือตัวอะไรจริงๆนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะคอนเซปต์ขึ้นมาก่อนได้นะคะสำหรับในขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับประเด็นตรงนี้มีคำถามไหมคะยังนะคะยังจูนกันอยู่นะคะต่อเลยนะคะคราวนี้นะคะวัตถุประสงค์ของงานนี้หลักเลยก็คือว่าอยากให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยนะคะคิดแล้วก็ฝึกทักษะในการออกแบบออกมานะคะจากตัวผลงานนะคะคราวนี้เนี่ยฝึกคิดจากวันนี้มาฟังให้ความรู้แล้วเนี่ยก็ลองคิดดูว่าเราจะแตกลายการออกแบบเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะทำให้งานของน้องๆเนี่ยไม่สูญเปล่านะคะก็คือผลงานทุกอย่างที่ออกแบบมาแล้วเนี่ยเราจะนำไปเผยแพร่ด้วยนะคะเผยแพร่ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ทางพี่เทียมใจจากวารสารในวงการพิมพ์ก็มานะคะเราก็จะเผยแพร่ลงในวารสารด้วยนะคะทางด้านของทีวีด้วยนะคะแล้วก็จัดโชว์แสดงผลงานนะคะในงานกาสมาพิมพ์ในเดือนกันยาด้วยนะคะก็จะทำให้1แหละเรามีโอกาสโชว์ผลงาน2ถ้ามีใครสนใจเราแล้วนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้เนี่ยอันนี้นะคะมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเองสตีฟ จ็อบส์เองก็ผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเวทีของน้องๆเช่นกันนะคะที่จะโชว์ผลงานนะคะถัดจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคอุตสาหกรรมเองหรือว่านักวิจัยเองแล้วก็ทางการศึกษาเองเนี่ยก็จะเป็นคอนเนคชันเครือข่ายกันนะคะว่าถ้าหากเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นหรือว่ามีการวิจัยขึ้นเนี่ยเราก็จะเหมือนเป็นทีมกันนะคะในการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาต่อยอดกันแล้วก็ขยายให้อยู่ในที่ทุกภาคส่วนรับทราบข้อมูลตรงกันแล้วก็มีโอกาสต่อยอดงานวิจัยร่วมกันได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยนะคะของการจัดงานนี้นะคะคราวนี้นะคะสิ่งที่น้องๆนะคะจะได้ประโยชน์นะคะจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประกวดนะคะอันดับแรกก็คือได้เงินนะคะได้อะไรนะคะแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจเงินมูลค่าไม่ธรรมดานะคะ50,000 บาทนะคะรวมกันแล้วนะคะรวมกันแล้วได้50,000 บาทนะคะ100 200รวมกันมานะคะไม่ใช่อย่างนั้นได้เงินนะคะได้เงินอันนี้ก็เป็นขวัญและกำลังใจนะคะในการที่ให้น้องๆทำพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีเกียรติใบเกียรติบัตรด้วยแล้วก็ได้โล่ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากน้องๆเนี่ยจะไปฝึกงานหรือไปสมัครงานนะคะเป็นโปรไฟล์ที่ดีมากนะคะสำหรับการผ่านเวทีการประกวดต่างๆนะคะแล้วก็มีโอกาสต่อยอดด้วยนะคะในเชิงของการพัฒนางานวิจัยกับทางโทปิกเน็กเทคเองหรือว่าทางคุณกฐาวุฒิเห็นแววหรือเห็นอันนี้น่าสนใจอาจจะซื้อผลงานการซื้อลิขสิทธิ์การทำต่อยอดกันได้นะคะก็ไม่ธรรมดานะคะสำหรับงานนี้นะคะคราวนี้นะคะเรามาดูเรื่องข้อกำหนดกันนะคะว่าในการประกวดครั้งนี้เนี่ยเรากำหนดอะไรอย่างไรบ้างนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีใครสมัครแล้วบ้างคะขออนุญาตยกมือนิดนึงนะคะมีท่านใดสมัครแล้วบ้างคะกรอกส่งไปสมัครแล้วใช่ไหมคะโอเคด้านหลังด้วยนะคะก็มีกรอกใบสมัครแล้วเนาะก็อาจจะมีบางคนที่ยังไม่สมัครแล้วไปบอกเพื่อนต่อหรือว่าไปบอกลูกหลานต่อได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจยังได้อีกจนถึง1 พฤษภาคมวันแรงงานนะคะอันดับแรกก็คือทั้งเดียวนะคะคนเดียวโดดๆเลยมาสมัครได้นะคะหรือแพ็คคู่แพ็ค3มาก็ได้นะคะเราแม็กซิมัมให้3ท่านนะคะเพื่อว่าหารแล้วจะได้ไม่ลงตัวจะได้ว่าใครจะได้มากได้น้อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ 1-3 คนคนเดียวก็ได้นะคะจากนั้นนะคะตอนนี้น้องๆเข้าสู่สภาวะนี้แล้วก็คือเลือกทีมเลือกคนละจากนั้น จะออกแบบอะไรล่ะนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำการเลือกนะคะธีมของงานนี้นะคะธีมของงานนี้อย่างที่บอกว่าเราสมาร์ทแพคเกจจิ้งนะคะเราจะต้องสร้างมูลค่าหรือว่าสร้างพัฒนาท้องถิ่นไทยของเราเนี่ยให้เกิดมูลค่ามากขึ้นนะคะทางคณะการผู้จัดงานทั้งหมดเนี่ยก็เลยคิดธีมกันว่าเราจะให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนะคะของที่ระลึกนะคะประจำท้องถิ่นนั้นๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของที่ระลึกอะไรก็ได้นะคะกว้างไหมคะกว้างเนาะคลองหกของที่ระลึกอะไรคะประจำท้องถิ่นรังสิตก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่ของที่ระลึกก็คือแล้วแต่ว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยเขามีธีมอะไรของที่ระลึกอะไรนะคะอย่างเช่นเราไปปราสาทหินพิมายใช่ไหมคะอาจจะมีปราสาทหินเล็กๆกับนะคะเพื่อเป็นตัวแทนว่านี่นะเป็นของปราสาทหินพิมายนี้เป็นต้นนะคะอันเนี้ยอิสระเลยแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะเลือกอะไรนะคะที่เป็นของที่ระลึกประจำท้องถิ่นหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะสร้างมูลค่านะคะเราอยากจะทำให้คนมาซื้อเนี่ย เกิดความประทับใจจากสมาร์ทแพคเกจจิ้งที่เราทำการออกแบบอันนี้นะคะถัดจากนั้นนะคะก็นักศึกษาน้องๆเองเนี่ยก็ทำการออกแบบนะคะออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ถ้าหากเรามองหลักๆเลยเนี่ยว่ามันออกแบบอะไรบ้างเนี่ยมันจะออกแบบมาเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนโครงสร้างนะคะโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นมิติขนาดการใช้งานการเปิดปิดกล่องหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันของการใช้งานฟังก์ชันของการล็อกสินค้านะคะฟังก์ชันของการเปิดการขโมยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือส่วนของโครงสร้างแรกที่น้องๆต้องทำการออกแบบมานะคะส่วนที่2นะคะก็คือสร้างความดึงดูดใจก็คือส่วนของกราฟิกนะคะไม่ว่าจะเป็นลวดลายสีสันหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยากซื้อสินค้าของเรานะคะอันนี้ไม่จำกัดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์อะไรและเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะถ้าหากเป็นชาวต่างชาติมันก็ควรจะต้องมีอะไรที่สื่อสารกับเขาได้ว่านี่คืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้แล้วแต่เลยก็คือมีทั้งตัวโครงสร้างมิติและขนาดทั้งหลายนะคะฟังก์ชันการเปิดปิดและก็สร้างความดึงดูดใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีข้อความหรือข้อมูลอะไรบ้างแล้วแต่เลยว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรแล้วทำยังไงก็ได้ให้ดึงดูดใจให้คนอยากซื้อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น้องๆต้องทำการออกแบบขึ้นมานะคะถัดจากนั้นนะคะดูแล้วมันทุกอย่างมันต้องใช้เงินเนาะทั้งตัวออกแบบโครงสร้างเองหรือว่าตัวทำต้นแบบนะคะเราก็จะมีเงินสนับสนุนให้นะคะสำหรับเป็นทีมนะคะทีมละ 1,500 บาทนะคะถ้าหากใครคนเดียวก็คือ 1,500 บาท3 คนก็อาจจะคนหนึ่ง500คนหนึ่ง 1,000 คือคนหนึ่งไม่ได้แล้วแต่นั่นแล้วแต่ไปแบ่งกันนะคะแล้วแต่ก็คือเราให้ 1,500 บาทไปแบ่งกันทำยังไงก็ได้ให้ได้ชิ้นงานออกมานะคะสำหรับตรงนี้นะคะเราสนับสนุนเงินค่าต้นแบบให้นะคะสำหรับออกแบบนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยจะต้องเข้าร่วมตั้งแต่ต้นทางขั้นสเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสมมุติวันนี้โอ้โหเกิดคึกคักมากเลยเราทำการออกแบบพัฒนาขึ้นกลับไปทำต้นแบบมาแล้วนะคะพอได้รับวัสดุกลับมาปุ๊บนะคะพอใกล้สอบไฟนอลขึ้นมาโอ้ไม่เอาละขออ่านหนังสือสอบก่อนไม่ทำละรับวัสดุไปแล้วอะไรไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องทำจนได้ผลงานขึ้นมานะคะเพราะว่าเราอยากเห็นผลงานนักศึกษาจริงๆนะคะของการต่อยอดบินเต็ดอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาในการทำเนี่ยเราได้ขยายนะคะขยายทั้งคลุมทั้งช่วงสอบทั้งช่วงปิดเทอมทั้งช่วงเปิดเทอมด้วยนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีเวลานะคะมีเวลาในการพัฒนาต้นแบบตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะสำหรับการเข้าร่วมก็คือต้องเข้าตั้งแต่ต้นสเต็ปแรกจนถึงสเต็ปได้เป็นผลงานออกมานะคะสำหรับตรงนี้นะคะสำหรับตรงนี้มีคำถามไหมคะต่อเลยนะคะคราวนี้นะคะกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไทม์ไลน์นะคะว่าเมื่อกี้บอกว่าต้องเข้าร่วมตั้งแต่ต้นยันจบนะคะต้นทางก็คือส่งใบสมัครอันนี้น้องๆส่งกันแล้วนะคะส่งกันแล้วสเต็ปที่2ก็คือฟังสัมมนาวันนี้น้องๆฟังกันแล้วนะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปถัดไปนับจากวันนี้เป็นต้นไปทำอะไรต่อนะคะ ไปคุยกันเลยจะออกแบบอะไรนะคะออกแบบอะไรวาดแบบมาก็ได้นะคะวาดมือก็ได้วาดดรออิ่งก็ได้ส่งคลิปวิดีโออัดเป็นเสียงหรือทำเป็นภาพทำเป็นอะไรก็ได้ส่งมานะคะให้คณะกรรมการเนี่ยเข้าใจนะคะว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์อะไรจะออกแบบอะไรฟังก์ชันของการสมาร์ทเนี่ยมันประมาณไหนนะคะทำแบบไหนก็ได้ที่สื่อสารให้คณะกรรมการที่เห็นแนวคิดแล้วปิ๊งไอเดียว่าอันเนี้ยผ่านทำได้มีความเป็นไปได้ทำนองนี้นะคะสำหรับสเต็ปแรกก็คือส่งแนวคิดออกมาก่อนนะคะอัดคลิปวิดีโอ PowerPoint หรือ Drawing หรือไฟล์อะไรก็ได้นะคะส่งมานะคะในเว็บไซต์ของเรานะคะจากนั้นนะคะทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งดร.อดิศรเองหรือว่าทางภาคอุตสาหกรรมคุณกทาวุฒิหรือว่าทางภาคการศึกษานะคะก็จะมาตัดสินเลือกแนวคิดในการออกแบบก่อนนะคะว่าแนวคิดไหนที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยเราจะคัดเลือกมาว่าอันไหนที่มีความเป็นไปได้นะคะความเป็นไปได้ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าด้วยวงเงินและด้วยระยะเวลาด้วยแล้วก็ด้วยแนวคิดคอนเซปต์ต่างๆเนี่ยในการที่จะเป็นเชิงนวัตกรรมในการต่อยอดจริงเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะมองหลายๆมุมนะคะคุณเดียจะมองในเชิงของนวัตกรรมหรือว่าดึงดูดใจลูกค้านะคะดร.อดิศรจะมองในมุมของฟังก์ชันต่างๆนี้เป็นต้นนะคะหรือคุณกทาวุฒิอาจจะมองในเชิงของขายได้ไหมนี้เป็นต้นนะคะคือหลายผู้ทรงคุณวุฒิรวมๆกันแล้วเนี่ยก็จะคัดเลือกแนวคิดออกมานะคะสำหรับสเต็ปนี้นะคะจากนั้นเราก็จะประกาศผลนะคะประกาศผลว่าใครบ้างนะคะทีมใดบ้างที่ได้รับการคัดเลือกนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีส่งตัววัสดุต้นแบบนะคะวัสดุEL ที่ทางเดี๋ยวคุณกทาวุฒิจะมาอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะว่าลักษณะของต้นแบบที่น้องๆจะได้รับเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะขนาดมันประมาณไหนแล้วอะไรบ้างที่จะได้รับต้นแบบเนี้ยมีชิ้นส่วนอะไรยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นได้รับชุดเซตมานะคะพอได้รับชุดเซตเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งต้นแบบกลับมาให้เรานะคะว่าแนวคิดของการออกแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะต้นแบบเนี่ยจะเป็น2ชิ้นก็คือชิ้นที่1ก็คือแสดงการยังไม่แกะนะคะยังไม่เปิดนะคะชิ้นที่2ก็คือถ้าคณะกรรมการเปิดแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าฟังก์ชันข้างในอะไรเป็นยังไงนะคะที่เราทำต้องการ2ชิ้นก็เพราะว่าเราอยากดูก่อนว่าก่อนจะเปิดกับหลังที่เปิดใช้งานแล้วเนี่ยหน้าตาหรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่น้องๆออกแบบมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะและสุดท้ายเราก็จะไปตัดสินผลงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในงาน Gasma Print ที่ Bytech บางนานะคะก็จะเป็นงานแสดงการพิมพ์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆระดับนานาชาตินะคะเราก็จะไปโชว์ผลงานที่นั่นแล้วก็ตัดสินผลงานกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปของโครงการนี้นะคะสำหรับสเต็ปตรงนี้มีใครมีคำถามไหมคะงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณคทาวุฒิอธิบายตรงวัสดุต้นแบบนิดนึงนะคะครับยินดีครับก็ตัววัสดุต้นแบบที่เราจะมีให้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยแผ่นตัวเฟกไลท์หรือตัว EL เนี่ยนะครับ3แผ่นขนาดก็จะเป็นขนาด A4 นะครับแต่ว่าไอตัวแผ่นตัวเฟกไลท์อย่างเดียวเนี่ยมันเปิดแล้วไฟไม่ติดนะฮะมันต้องมีอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์หรืออะแดปเตอร์ไปด้วยนะครับผมว่าเราน่าจะมีของจริงมาโชว์ให้ดูนิดนึงนะครับขนาดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือว่าเป็นแผ่น A4 นะฮะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับให้ไปนะครับแผ่นเนี้ยก็จะประกอบไปด้วย3แผ่นแต่ว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยตัวเดียวนะครับไอตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยที่เราดีไซน์มาให้ก็คือว่าหลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยมันจะกระพริบทั้งหมดแผ่นทีละครั้งนะครับคือ3จังหวะอันนี้จะลองเปิดให้ดูเลยไหมฮะลองเสียบให้ดูไหมครับเดี๋ยวนะฮะครับก็3แผ่นที่เราให้ไปเนี่ยนะครับก็เราอยากให้เอาไปประกอบกับตัวบรรจุภัณฑ์นะครับว่าดีไซน์ออกมาแล้วเราอยากจะให้ตัวบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นยังไงเมื่อผสมผสานกับตัวแผ่นตัวเฟกไลท์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้เปิดสวิตช์แล้วยังฮะเปิดสวิตช์ไฟก็จะติดนะครับข้อดีของมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันโค้งได้งอได้นะครับอันนี้กระพริบอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่ผมทำวงจรนะอันนี้สายอาจจะหลวมนิดนึงนะครับแต่ของจริงที่ให้ไปเนี่ยมันจะกระพริบนะครับเป็น3จังหวะนะครับ3แผ่น กระพริบแผ่นละจังหวะนะครับก็เดี๋ยวแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์1ชุดนะครับที่จะให้ไปนะฮะตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็อาจจะขนาดย่อมเยาวกว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็อันนี้จะเป็นคร่าวๆนะฮะเป็นตัวแผ่น EL ขนาด A4 ใช่ไหมใช่ครับขนาดนี้เลยนะคะตัดได้ไหมเอ่ยต้องบอกว่าตัดได้นะครับอันนี้ตัดได้เพียงแต่ว่ามันจะมีวิธีการในการตัดอยู่นิดหนึ่งไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5ตัดมันเข้าไปเลยอันนี้ก็อาจจะไฟอาจจะไม่ติดได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมอาจจะมีทำส่งลิงก์วิธีการตัดนะครับเพราะตัวแผ่นตัวเฟกไลท์เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราจะตัดเป็นรูปอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ามันขอข้อเดียวคือมันต้องครบวงจรนะครับก็ยังไงอธิบายตอนนี้เนี่ยอาจจะยืดยาวละยังไงผมส่งคลิปวิธีตัดแล้วก็วิธีดูการต่อวงจรว่าทำยังไงให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณคาวุฒิเป็นไงคะพอได้ไอเดียเนาะว่ามันจะได้อะไรบ้างนะคะจากตัววัสดุตรงนี้นะครับก็ที่จะติดต่อที่จะดูลิงก์กันก็หลักๆก็อยู่ที่เว็บของมสท.นะครับที่เราจะเป็นจุดเข้าไปเช็คต่างๆนะครับตามที่เรามีอยู่แล้วค่ะก็เดี๋ยวค่ะณขณะทำงานได้ต้องมีอินเวอร์เตอร์อยู่กับตัวใช่ครับซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตัวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะของจริงเนี่ยจะตัวเล็กกว่านี้อ๋อมีได้ครับมีได้ขวดเหล้ามีอินเวอร์เตอร์ว่าขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่สามารถเสียบปลั๊กได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะให้นักศึกษาเนี่ยคำนึงถึงตัวพลังงานที่เอามาใช้ด้วยนะครับโดยส่วนมากก็จะเป็น power bank หรืออาจจะเป็นรางถ่านอะไรก็ว่ากันเข้าไปพูดถึงตัวขนาดตัวอินเวอร์เตอร์ล่ะฮะก็จะย่อมเยาว์กันตัวนั้นบางกว่าตัวนั้นนะครับประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่า power มันจะมาใหญ่นี่คือใหญ่ตัว power bank เนี่ยแหละครับยินดีประกวดด้วยก็ได้นะครับตัวอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยค่ะคือไอตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วเวลาวางขายต้องมีอินเวอร์เตอร์ไปด้วยไหมคะต้องมีถ้าไม่มีอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะไม่มันเหมือนกับหลอดไฟเนี่ยมันต้องมีบาลานซ์ให้มันครบนะฮะถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปขับพลังงานไฟฟ้ามันได้แปลว่าในการวางขายของจริงที่ไม่ได้ทำโปรโตไทป์เนี่ยมันจะต้องมีไออินเวอร์เตอร์เนี่ยไปอยู่ในแพ็กเกจซิ่งในทุกอันใช่โอเคอันนี้ที่1 2เวลาขายค่ะต้องคำนึงถึงต้นทุนและราคาขายในการทำงานประกวดด้วยไหมคะอย่างเช่นแบบตอนนี้ของชิ้นเนี้ยของฝากจริง200บาทไอ้นี่ใส่ไปอีก100ขายได้300แต่ว่ากำไรเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ดีครับต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ราคาถูกนะให้นักศึกษานึกถึงณเวลานี้ต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าให้นักศึกษาคิดถึงว่าถ้าเกิดเราจะเอาหลอดไฟพวก LED อะไรเนี่ยเข้ามาในแพคเกจจิ้งราคาต้นทุนเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะครับกับตัวแผ่นเฟล็กไลท์เพียงแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถมีข้อที่ตัว LED หรือหลอดไฟทั่วๆไปเนี่ยทำไม่ได้เยอะเช่นบางโค้งได้หรือยืดหยุ่นได้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรดีฮะกำจัดขอบเขตของตัวที่ LED หรือว่าตัวหลอดไฟธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะถ้าเกิดใครเกิดคิดขึ้นมาว่าเอาตัวแผ่นเฟกไลท์ไปใส่ในกล่องกุลิโกอันนั้นคงขายไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะมันจะแพงมันไม่คุ้มกันถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะออกแบบบนพื้นฐานเลยค่ะบนพื้นฐานพรุ่งนี้ผลิตเลยหรือว่าเมื่อในอนาคตอย่างที่ดร.ดิสอนว่าทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยราคามันจะถูกลงเพราะฉะนั้นวิธีการที่นิสิตนักศึกษาเขาจะเลือกของที่ขึ้นมาทำที่เป็นของฝากเนี่ยเขาต้องวิเคราะห์มาแล้วว่าไอเนี่ยแหละคุ้มทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมองไปในอนาคตเขาจะเลือกของที่ไม่แพงมากแต่แบบพรุ่งนี้ต้องทำเลยก็ต้องเลือกของที่มันมีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ดีมากครับต้องบอกว่าความตั้งใจของการออกแบบงวดนี้นะครับไม่ใช่แค่ตัวบรรจุภัณฑ์เองเฉยๆทำมาแล้วมีความน่าสนใจไม่ใช่แค่ตรงนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าทำออกมาแล้วหลังจากที่ใช้เรียบร้อยแล้วตัวบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ต้องสามารถเอาไปทำอะไรที่มันเป็นอย่างอื่นได้ด้วยที่ใช้งานได้เช่นอาจจะจากกล่องเป็นกล่องเหล้านะครับหลังจากใช้กล่องเหล้าเสร็จปั๊บกลายไปเป็นโคมไฟได้ไหม กลายไปเป็นของใช้อย่างอื่นได้ไหมซึ่งมันมีมูลค่าอยู่ในตัวมันเองได้นะครับอันนี้คือโจทย์ที่อยากจะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยลองคิดพิจารณาดูว่าไอ้ตัวมันเองเนี่ยแน่นอนตัวมันเองเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงอยู่แต่หลังจากใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรกับมันได้บ้างนี่คือวัตถุประสงค์ของการประกวดในครั้งนี้เลยถามอีกได้ไหมคะยินดีครับ ถามเยอะๆดีครับแล้วถ้าเป็นของที่อันนี้ด้วยการที่มันสโคปกรอบไว้ว่าบรรจุภัณฑ์แต่จริงๆแล้วด้วยคุณสมบัติของมันคือความบางคือความมีมัน flexible ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราตัดคำว่าบรรจุภัณฑ์ทิ้งไปสมมุตินะคะมันสามารถสร้าง value ของได้มากขึ้นอีกอย่างเช่นคุณจะทำโคมไฟที่มันเป็นแพคเกจจิ้งในตัวแต่ของในกล่องมันไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็นโคมไฟด้วยโปรดักต์มันเองมันไม่ใช่แพคเกจจิ้งอย่างเงี้ยผิดโจทย์ไหมคะใครตอบดีครับลึกซึ้งมากนะคะลึกซึ้งมากขออนุญาตตอบคุณเดียอย่างนี้ว่าของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะคะหรือของบางอย่างเป็นทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะคะสำหรับโจทย์ในครั้งนี้นะคะไม่จำเป็นว่าบรรจุภัณฑ์ที่เห็นคือกล่องหรืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั่วไปนะคะแบบบรรจุภัณฑ์ทั่วๆไปแต่งานนี้เนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มากกว่านั้นนะคะสมาร์ทอัจฉริยะฉลาดล้ำโลกกว่านั้นนะคะก็คือว่าคืออะไรก็คือจากกล่องธรรมดาที่มันใส่ของแล้วก็ทำหน้าที่ก็คือบรรจุสินค้าใช่ไหมคะขนไปยังลูกค้าได้ไม่ให้สินค้าข้างในเสียหายลูกค้าไปซื้อที่เชลแล้วประทับใจซื้อกลับมาบ้านอันนี้คือบรรจุภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ธรรมดานะคะแต่บรรจุภัณฑ์ในสมาร์ทแพคเกจจิ้งในครั้งนี้เนี่ยเราจะเติมฟังก์ชันเข้าไปเพิ่มนะคะฟังก์ชันแรกที่เติมก็คือฟังก์ชันจาก Printed Electronic EL ของเรานะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าในเรื่องของสร้างความสวยงามหรือว่าเป็นในเรื่องของโครงสร้างอะไรก็ตามที่นักศึกษาคิดขึ้นมาแล้วมันสร้างฟังก์ชันเพิ่มนะคะอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าเรามองไปถึงว่าจากบรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นแค่บรรจุภัณฑ์แล้วมันกลายร่างไปเป็นอย่างอื่นเมื่อกี้อย่างที่คุณเดียถามเนี่ยเราจะมีคะแนนตรงนี้เป็นคะแนนถือว่าคะแนนพิเศษเลยนะคะถ้าหากว่าสามารถที่จะสร้างฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาได้มากกว่าแค่บรรจุภัณฑ์ธรรมดานะคะตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้เลยนะคะอันนี้เราขออนุญาตพูดเรื่องเกณฑ์ต่อเลยนะคะว่าจากคำถามของคุณเดียก็คือว่าอันดับหนึ่งนะคะสำหรับของงานนี้ก็คือต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างสรรค์ในแง่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะก็ในเชิงของความคิดสร้างสรรค์นะคะสำคัญถัดจากนั้นก็คือว่าขออนุญาตนะคะเมื่อมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแล้วเนี่ยถ้าแต่บรรจุภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าหน้าที่เดิมมันกลับใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือไม่ตอบโจทย์นะคะมันต้องรักษาหน้าที่เดิมมันก่อนนะคะถ้าหน้าที่เดิมมันคือการแพ็คสมมติอันนี้เป็นขนมของฝากละกันนะคะสมมติเป็นขนมของฝากจากปากเกร็ดนะคะจากปากเกร็ดหน้าที่เดิมของมันก็คือมันต้องบรรจุขนมไม่ให้แตกเสียหายส่งไปยังลูกค้าแล้วขนมต้องยังคงเป็นขนมอยู่นะคะไม่เหม็นหืนหรือว่าไม่เกิดการบุบเสียหายอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือหน้าที่เดิมของมันนะคะหน้าที่เดิมอีกอันนึงก็คือสื่อสารได้ว่าอันนี้คือขนมอะไรนะคะขนมช็อกโกแลตขนมอะไรนะคะยังคงต้องรักษาหน้าที่เดิมให้ได้ก่อนนะคะถัดจากนั้นก็คือเกณฑ์อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์นะคะเมื่อกี้ที่คุณเดียถามเป็นประเด็นสำคัญมากก็คือน้องๆจะคิดบนพื้นฐานอะไรล่ะว่ามันจะแพงขึ้นในอนาคตหรืออะไรไหมนะคะประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เรานำมาใช้ในการตัดสินนะคะว่าสิ่งที่ออกแบบเนี่ยถ้ามันสร้างมูลค่าได้นะคะหมายถึงว่าเดิมมันเคยขาย10 บาทแล้วแนวทางที่มันจะขายเพิ่มอีกเนี่ยเป็น50 บาทอันนี้ก็คือสร้างมูลค่าได้นะคะหรือเดิมทีมันอาจจะขาย10 บาทแล้วเราจะขาย5 บาทแต่ว่าผลิตแมสขึ้นถูกลงแต่ว่าขนาดบรรจุภัณฑ์เล็กลงประหยัดวัสดุมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งได้นะคะในการต่อยอดในเชิงพาณิชย์นะคะถูกขึ้นหรือถูกลงหรือแพงขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ไม่จำกัดเลยขอแค่ว่ามันสร้างมูลค่าอะไรกับตัวบรรจุภัณฑ์นี้ได้นะคะถัดจากนั้นนะคะกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เมื่อกี้นี้อาจารย์เดียได้อธิบายในเบื้องต้นเนี่ย ยังคงมีความสำคัญอยู่ถ้าออกแบบมาแล้วไม่ได้ดึงดูดใจเลยเนี่ยมันก็คนก็ไม่ซื้อนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราตีโจทย์ว่าสิ่งที่เราจะทำการออกแบบเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยคือใครนะคะคือใครคนแก่ไหมวัยรุ่นหรือชาวต่างชาติหรือคนทั่วไปอันนี้แล้วแต่เราจะตีโจทย์นะคะว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราจะขายใครเป็นหลักนะคะและข้อสุดท้ายเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันก็คือว่าบรรจุภัณฑ์นอกจากทำหน้าที่เดิมของมันได้แล้วเนี่ยต้องทำหน้าที่ฟังก์ชันเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นณขณะที่ลูกค้ายังไม่ซื้อก็ตามหรือว่าหลังจากซื้อแล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้ต่อไม่ว่าจะเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะคะอันนี้แล้วแต่ไอเดียเลยเราเปิดกว้างนะคะสำหรับเกณฑ์การตัดสินตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีการเนื่องจากว่าน้องๆจะส่งผลงานมานะคะแล้วก็นำเสนอโปสเตอร์มานะคะโปสเตอร์นี้ก็คืออธิบายให้ฟังว่าแนวคิดต่างๆที่เราทำการออกแบบเนี่ยมันมีคอนเซปต์เป็นยังไงนะคะมีที่มาที่ไปยังไงเพื่อเล่าให้คณะกรรมการหรือว่าผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยฟังอย่างเข้าใจได้โดยที่เข้าใจตั้งแต่เห็นตัวรูปร่างรูปทรงของเราเลยนะคะว่ามันทำงานยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ตัดสินทั้งหมดของการประกวดในครั้งนี้นะคะสำหรับตรงนี้มีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะคุณเดียมีคำถามเพิ่มไหมคะไม่มีนะคะโอเคนะจริงๆก็มีคำถามที่ทางน้องๆเนี่ยก็ส่งกันมาก่อนล่วงหน้าแล้วเหมือนกันก็เกี่ยวกับการประกวดพวกนี้แหละครับเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้บางคนเนี่ยไม่ได้เข้ามาฟังวันนี้ยังมีสิทธิ์อยู่ไหมมีสิทธิ์ท่านได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะยังมีสิทธิ์อยู่นะคะถึงแม้ว่าท่านใดไม่ได้เข้ามาฟังวันนี้นะคะหรือว่าท่านใดยังไม่ได้สมัครเนี่ยยังสมัครได้ถึง1 พฤษภาคมวันแรงงานนะคะและหากท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราขึ้นบนเว็บไซต์ให้นะคะว่าเนื้อหาต่างๆข้อกำหนดต่างๆหรือประเด็นคำถามต่างๆเนี่ยเราจะขึ้นในเว็บไซต์ของมสท.ให้นะคะในเรื่องของการสัมมนาในวันนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะโปสเตอร์ที่เด็กๆจะต้องทำมาค่ะไซส์เท่าไหร่คะไซส์ใช่ไหมคะขนาดนะคะต้องเท่ากันทุกรายไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะไซส์จะเป็นขนาดA2 นะคะขนาด A2 เดี๋ยวเราจะมีเทมเพลตให้นะคะเทมเพลตเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมสท.ให้นะคะน้องๆก็ดูได้เลยว่าเราต้องระบุข้อมูลอะไรระบุข้อมูลตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามีเทมเพลตให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีไหมคำถามที่ยังสงสัยเกี่ยวกับการประกวดนะครับแต่ช่วงนี้เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่คุยเรื่องของการประกวดนะครับเชิญค่ะโปสเตอร์เหรอคะเดี๋ยวนะคะโปสเตอร์ชิ้นงาน2แผ่นนะคะโปสเตอร์1แผ่นนะคะโปสเตอร์1แผ่นพร้อมกับไฟล์นะคะพร้อมกับไฟล์ด้วยนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อตอนช่วงแรกเราได้ฟังนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการออกแบบ smart packaging ใช่ไหมครับจากอาจารย์เดียเรื่องของ printed electronic technology นะครับเรื่องของจากอาจารย์ดิศรเรื่องของ EL นะครับ electroluminescence นะครับจากอาจารย์คทาวุฒิช่วงที่เราฟังไปนั้นไม่มีโอกาสจะได้ถามเพราะว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับช่วงนี้ก็เชิญถ้ามีอะไรอยากจะพูดคุยสักถามก็เพิ่มเติมได้เชิญครับจะถามคุณคทาวุฒิวัสดุที่ให้ไปเนี่ยนะคะคือถ้าเราต่อครบวงจรแล้วเนี่ยมันมีอายุยังไงไหมคะว่ามันหมดอายุเท่าไหร่หรือมันจะเรืองอะไรนะกระพริบแสงยังไงนะคะมันมีอายุนะครับแต่ว่ามีอายุครับแต่ว่าอายุเนี่ยค่อนข้างนานเหมือนหลอดไฟอะครับก็ถ้าเกิดเปิด24ชั่วโมงเนี่ยโดยที่ไม่ปิดเลยนะครับอายุมันก็จะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 เดือนนะครับก็เหมือนหลอดไฟหลอดหนึ่งเลยอันนี้ก็ค่อนข้างสบายใจฮะอยู่นานนะนานครับถ้าเกิดหมดพลังงานแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นโปรดักต์เราสามารถเปลี่ยนตัวอินเวอร์เตอร์ได้ไหมพลังงานไม่หมดอินเวอร์เตอร์ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวพลังงานเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างทนมากนะครับจริงๆอายุของอินเวอร์เตอร์เนี่ยน่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปีเลยนะฮะแต่ว่าตัวที่จะหมดไปก่อนเนี่ยก็คือต้องคำนึงถึงเรื่องพลังงานที่นำมาใช้นะครับเพราะส่วนมากก็จะเป็นพวกถ่านหรือ power bank อะไรเงี้ยนะครับต้องบอกคนละส่วนนะฮะอินเวอร์เตอร์คือตัวแปลงไฟนะครับ กับตัวฐานเนี่ยมันจะคนละตัวกันมันต้องประกอบไปด้วย3อย่างก็คือแหล่งพลังงานไฟฟ้าอาจจะมาจากพลังงานไฟฟ้าไฟตามบ้านหรือถ่านนะครับหรือมาจาก power bank แล้วก็มีตัวแปลงไฟก็คือตัว inverter แล้วก็คือตัว แล้วก็ตัว EL นะครับ3ส่วนเข้ามาด้วยกันตัว power bank ก็ถ้าเกิดใช้มันก็ต้องมีการชาร์จเรื่อยๆของนะคะมีมูลค่าสัก500 บาทแต่ค่าตัวที่เราต้องดีไซน์ใบที่เราใส่หลอดไฟนี้เข้าไปอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้นะครับว่าทำออกมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลในการนำไปใช้อย่างไรบ้างผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปธรรมที่สุดอย่างเวลาเราไปร้านแมคโดนัลล์ไปกินแฮมเบอร์เกอร์นะฮะทุกวันนี้เนี่ยผมไม่เรียกว่าแมคโดนัลล์เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์แล้วนะครับกลายเป็นร้านขายของเล่นนะครับเพราะทุกคนเดินเข้าไปเนี่ยจ่ายเงินเนี่ยฮะบางทีไม่คิดอยากจะกินหรอกครับแฮมเบอร์เกอร์อยากจะได้ของเล่นสะสมเป็นเซตนะครับถามว่าคุ้มไหมก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่แต่ละเหตุผลของแต่ละคนแล้วล่ะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดทำออกมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นทำบรรจุภัณฑ์ตัวหนึ่งออกมานะครับมูลค่าสินค้าในนั้นอาจจะนิดเดียวแต่ทำออกมาแล้วมันกลายไปเป็นแปลงร่างหลังจากที่ใช้เสร็จเนี่ยไปเป็นของเล่นหรือไปเป็นอะไรได้ซึ่งมันก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่าเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญค่ะตัวที่เราให้ไปเนี่ยนะครับก็มีมูลค่าประมาณ 1,500 บาทนะครับก็ประกอบไปด้วย3แผ่นกับตัวอินเวอร์เตอร์ใช่ครับขออนุญาตถามนะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงค่ะคืออย่างตัวอินเวอร์เตอร์หรือว่าตัวที่จะทำให้เกิดการต่อวงจรเนี่ยค่ะมันจะมีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นไหมคะอ๋อไม่มีครับตัวนี้ข้อดีของมันก็คือว่าตัวแผ่นต้องแยกออกมาเป็น2 ส่วนนะครับตัวแผ่นตัวเฟกไลท์เองเนี่ยไม่มีพลังงานความร้อนออกมาเลยนะครับแต่ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะครับไม่เยอะค่ะอินเวอร์เตอร์เนี่ยค่ะโดนความชื้นได้หรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้เพราะเป็นตอนขนส่งมันจะมีปัญหาในเรื่องของสมมติอุณหภูมิความชื้นสัมผัสในเมืองไทยที่สูงหรือว่าฝนตกในช่วงของการขนส่งต้องบอกว่าถ้าเกิดเจอความชื้นในขณะฝนตกนะครับหรือว่าในอุณหภูมิห้องเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปตากฝนอันนี้คนละคือเกิดว่าขนส่งโดยแบบเป็นเมลออเดอร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะต้องบอกว่าถ้าไม่เปียกน้ำอยากให้คิดถึงมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่เอาไปเปียกน้ำไม่เอาไปจุ่มน้ำอันนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นความชื้นทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับเช่นอาจจะโดนอยู่ในแพคเกจจิ้งแต่ว่าอาจจะโดนละอองฝนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วสวิตช์เนี่ยค่ะมันมีสวิตช์ในอินเวอร์เตอร์ไหมคะมีครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดีไซน์ให้ตรงนั้นสามารถเปิดปิดได้ใช่ครับก็อยากจะอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าการผลิตงานแต่ละตัวเนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะให้เป็นไอเดียก่อนนะครับว่าอยากจะให้มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีแสงสว่างอยู่ตรงไหนนะครับส่วนฟังก์ชันที่อาจจะดีไซน์ทีหลังเช่นยกขวดขึ้นมาแล้ววงจรติดหรืออาจจะโดนแสงแล้วเกิดวงจรติดไอ้อย่างนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้นักศึกษาเองอาจจะทำยังไม่ได้นะครับก็อาจจะเขียนมาเป็นไอเดียว่าต้องการทำให้มันเกิดทริกเกอร์ของตัวไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจังหวะหน้าตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็ให้มาเป็นไอเดียได้นะครับครับยินดีครับคำถามแรกก็ขออนุญาตนั่งด้วยแล้วกันค่ะน่าจะเกี่ยวกับดีไซน์เนาะเพราะคิดว่าสีน่าจะสำคัญก็เลยอยากจะทราบว่าแผ่นเฟลกไลท์นี่มันให้สีได้กี่สีตอนนี้สีเดียวครับคือสีฟ้าสีฟ้าสีเดียวเหรอคะคำถามที่2 อาจจะมองไกลไปนิดนึงในเชิงนวัตกรรมอะค่ะเนื่องจากตอนนี้ดูเหมือนมีข้อจำกัดเรื่องตัวพลังงานที่จะให้ไฟฟ้าใช่ไหมคะอนาคตมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้โซลาร์เซลล์มาช่วยต้องบอกว่าความเป็นไปได้มีไหมณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีพอนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะมีเทคโนโลยีที่สามารถให้พลังงานกับตัว เฟกไลท์ได้นะครับโดยใช้โซลาร์เซลล์วันนี้ผมมีตัวอย่างเล็กๆเนี่ยนะฮะมาโชว์ให้ดูพอดีเลยครับต้องบอกว่าตัวที่ผมเอามาให้ดูวันนี้เนี่ยเป็นตัวผมจะใช้คำว่าโซลาร์เซลล์ก็ได้อันนี้ถ้าเกิดตรงกลางถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยนะเป็นหลอด LED แต่ตัวนี้เนี่ยคือการพิมพ์โซลาร์เซลล์โปร่งแสงตัวเล็กนิดเดียวครับแล้วก็ได้แสงเนี่ยแค่หลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาทั่วๆไปใช้ได้แล้วฮะยิ่งถ้าเกิดเปิดอย่างนี้เห็นไหมครับยิ่งสว่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยลองจินตนาการครับว่าถ้าเกิดเป็นโซลาร์เซลล์ผสมกับตัวเฟลชไลท์ผสมกับเทคโนโลยีปรินเต็ดอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเป็นสมาร์ทลาเบลอะไรเข้าไปอีกบรรจุภัณฑ์เราจะไฮเทคไปถึงไหนฮะเนี่ยต้องใช้คำนี้เลยนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีนี้ตอนนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับลืมบอกไปฮะโซลาร์เซลล์วันนี้ข้อพิเศษอีกอันหนึ่งคือมันโค้งงอได้แล้วโปร่งแสงเนี่ยฮะมันรับได้ทั้งสองข้างเลยเอาละครับก็นะเป็นความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีตรงนี้นะครับคิดว่าช่วงนี้อาจารย์ดิศรมีไอเดียยังไงได้ฟังจากคำถามต่างๆคอมเมนต์จากนักศึกษาที่มีความสนใจต่างๆคิดว่าหนักใจไหมครับอาจารย์ดิศรก็จริงๆคืออยากจะให้เราอย่าไปจำกัดจินตนาการของเราในรอบแรกนะครับคือเนื่องจากเรามีรอบแรกคือส่งเฉพาะแนวคิดเป็นรูปของรูปวาดสเก็ตช์หรือวิดีโอหรือเขียนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอยากให้แบบว่าจินตนาการให้เต็มที่อย่าไปจำกัดว่ามันจะต้องเป็น EL มันกินไฟเยอะมันต้องกินแบตเตอรี่มีอะไรเงี้ยคือเหมือนที่อาจารย์เดียพูดตอนแรกก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่เอามาโชว์มันดูแบบให้มันได้ไอเดียแบบนั้นก่อนว่าสมมติเหมือนปอกไอ้ที่บอกว่าไข่ในเซเว่นใช่ไหมฮะออกมาแล้วมันร้อนแล้วมันต้มกินได้เลยเนี่ยคืออาจจะแบบอยากให้ได้แบบนั้นแล้วเราค่อยมาคิดกันอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นไปได้ไหมหรือจริงน้องก็ต้องเสิร์ชไอเดียดูว่ามันเป็นไปได้ไหมโอเคแต่มันจะไม่มีใครทำเราอาจทำไม่เป็นถึงเวลาเราก็จะมาดูว่าไอเดียแบบนั้นน่ะมันเป็นไปได้โอเคเราจะพยายามทำให้มันเป็นอย่างที่น้องฝันมาในถ้าเราดูแล้วมันเป็นไปได้นะแต่ไม่ใช่แบบจินตนาการล้ำไปจนถึงเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นมันจะลอยได้อะไรอย่างนี้โอเคอันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้ามันเป็นพอเป็นไปได้เนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกตรงนั้นน่ะเป็นเกณฑ์หนึ่งอย่างนี้นะความเป็นไปได้ในการผลิตจริงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตรงเนี้ยแล้วเราจะพยายามทำฝันของน้องๆอ่ะให้มันเป็นจริงที่สุด 100% อาจจะได้ 90% ขึ้นไปให้มันได้เหมือนที่น้องฝันว่ามันก็เป็นอันหนึ่งที่ไม่รู้ถ้าเป็นผมเป็นเด็กเป็นผู้เข้าประกวดนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมจะต้องคิดอะไรที่มันให้มันทำยากๆไม่ใช่ทำยากๆให้มันดูแบบน่าสนใจแล้วแบบมันเนี่ยเราทำไม่ได้แต่เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเราทำให้มันได้อะไรเงี้ยและไอเดียเนี่ยมันจะทะลุไปถึงแหวกแนวไปกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ผมขอเสริมทางดร.ดิศรนิดนึงนะครับก็จริงๆอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าไม่อยากให้กังวลกันนะครับว่าตัวแผ่น EL อย่างนี้แล้วข้อจำกัดมันเป็นยังไงอินเวอร์เตอร์จะเก็บไว้ตรงไหนหรือแหล่งพลังงานคือผมอยากจะบอกว่าจินตนาการตัวนี้เนี่ยในบางเรื่องอาจจะเป็นไปไม่ได้นะปัจจุบันนะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเรายินดีที่จะเอาไปวิจัยต่อไปต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้จินตนาการเนี่ยมันหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับแต่ก็อย่างที่ดร.ดิศรบอกว่าถึงจินตนาการแต่ก็อย่าให้มันล้ำซะเกินไปเช่นพับออกมาแล้วกลายเป็นจรวดอะไรนั่นก็นั่นเยอะไปล่องหนได้อะไรประมาณนั้นไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าแบบว่าเหมือนกับที่รูปที่ผมโชว์ให้ดูจริงมันก็เป็นกล่องแล้วก็มีแสงใช่ไหมอย่างของบอมเบย์ซัฟไฟร์เงี้ยมันก็ต้องมีเทคโนโลยีอยู่ข้างในแต่เขาซ่อนที่เรามองไม่เห็นแต่สุดไอเดียมันก็คือทำนั่นไม่ใช่กราฟิกนะฮะไม่ใช่แบบว่าตัดต่อแอนิเมชันไม่ใช่นะของจริงนะฮะเพียงแต่ว่าไอเดียแรกมันก็คงมาจากอันนี้แหละก็คืออยากจะทำให้มันโกลว์ให้มันมีแสงให้มันมีลวดลายแบบนี้แต่เดี๋ยวเอนจิเนียร์เรามีทีมวิศวกร ไฟฟ้าวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมาช่วยทำให้มันทำได้อย่างที่นักคิดนักออกแบบคิดนะครับโอเคอาจารย์เดียคิดว่าประมาณนี้แล้วนี่นักศึกษาจะมีแนวทางที่จะออกแบบอย่างนี้ให้น่าสนใจมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็คิดออกเยอะแล้วนะน่าจะได้อยู่แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วอยากฝากอย่างเดียวว่าไม่รู้ถ้าเกิดใครอ่านเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายต้นๆนะคะมันมีไดอะแกรมที่โชว์ว่ามันเป็น innovation application แล้วก็มาที่ user คือถ้าเกิดapproach ของเราเริ่มจากเรามีเทคโนโลยีแล้วเรามานั่งคิดว่าเราอยากทำนี่ทำนู่นทำนั่นน่าจะเจ๋งนะน่าจะดีนะเราทำไปมันอาจจะไปไหนไม่รู้อ่ะมันจะทำไปเรื่อยอ่ะมันคือการแบบทดลองไปเรื่อยแต่ถ้าเราต้องรู้ด้วยว่าเรากำลังทำให้ใครอ่ะแล้วสิ่งที่คือพี่เป็นคนที่ตอนที่พี่เป็นนิสิตอะพี่ส่งประกวดเยอะมากมากจริงๆแล้วตั้งแต่ปีประมาณปี1ปี2อะพี่ไม่เคยได้รางวัลเลยเลยอะปี1ปี2ไม่ได้เลยแต่ตั้งแต่ปี3ไปอะส่งอันไหนไม่เคยไม่ได้รางวัลมีทริคอยู่ก็คือว่าคือพี่ส่งจนพี่รู้ทริคแล้วว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยทริคมันคือถ้าเราคอนวินส์กรรมการได้ค่ะคอนวินส์ด้วยเหตุผลนะว่ามันทำแบบนี้เหตุผลเขาไม่ได้บอกว่านี่ทำได้ทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดเหตุผลเราบอกว่าเนี่ยถ้าทำแล้วมันจะมีคนใช้และมันตอบความต้องการของเขาได้จริงๆใครก็ฟังเราทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดเราอย่ามาพูดว่ามันจะสวยแบบนู้นแบบนี้มันเจ๋งแบบนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรามีคนที่มาพิสูจน์ว่าแฟกต์ไอสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นของจริงอ่ะแล้วมันมีโอกาสมี potential จริงเท่านั้นยังไงก็ที่หนึ่งไม่ไปไหนอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่อยากให้เรา explore คือเราไปลองเล่นก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างเล่น experiment กับมันให้สุดเล่นกับ material เล่นกับสิ่งที่เราคิดเองก่อนอันดับหนึ่งแล้วเราเก็บไว้อันที่สองเราทิ้งที่เราทดลองไปให้หมดสองคือเราไปดูว่าใครนะไปดูของจริงแล้วอ่ะไปเก็บข้อมูลจริงแล้วค่อยมารวมกันว่ามันเอาของที่เราทดลองเล่นไปใช้ได้ไงไม่ใช่มาถึงก็ลงไปรีเสิร์ชอย่างเดียวเลยโอ้โหมีแต่ไปดูว่าคนต้องการอะไรแล้วเราลืม experiment ส่วนที่มันสนุกที่ทำคนเดียวเราลืมไปมันก็ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องทำสองส่วนเนี้ยไปด้วยกันแล้วพี่เชื่อว่ายังไงก็ต้องได้ของที่ดีค่ะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับไปได้ใช่ไหมครับนะนี่ก็อาจารย์คุณคณาวุฒิบอกว่ามีแหล่งที่จะไปหาข้อมูลค้นคว้าเหมือนกันใช่ไหมช่วยแนะนำนิดหนึ่งก็ต้องบอกว่าแหล่งข้อมูลค้นคว้าที่ดีที่สุดก็คงเป็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าพอเวลาเซิร์ชคำว่า EL หรือ Packaging บวก EL เข้าไปเนี่ยโอ้ขึ้นมาเยอะครับลองเข้าไปหาข้อมูลความรู้ในนั้นดูที่สิงคโปร์เขาทำนี่อยู่ตรงไหนนะครับ อันนี้ต้องให้ดร.อดิศรตอบแล้วเขามีเป็นข่าวเฉยๆเขาไม่ได้โชว์ผลงานเราไปแอบหาที่เขาไม่ได้บอกว่าไอ้นี่ได้ที่1ไอ้นี่ได้ที่2ไอ้นี่ได้ที่3ไม่มีคงไม่ได้ขึ้นบนเว็บไซต์ครับเอาล่ะครับก็นะเป็นข้อมูลต่างๆที่จะเสริมให้เราเนี่ยมีความครบถ้วนมากขึ้นที่จะคิดทำชิ้นงานเพื่อจะเข้าประกวดนะก็อาจารย์จิรนุชเป็นไงครับหลักเกณฑ์ต่างๆสิ่งที่อยากจะให้แล้วก็สิ่งที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการประกวดครั้งนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องๆกังวลกันไหมคะกังวลไหมคะสบายๆใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะที่เมื่อสักครู่อาจารย์แจ้งไว้อะค่ะว่าถ้าในกรณีที่สมัครไปแล้วอยู่ดีหายไปจะมีเขาเรียกบทลงโทษไหมคะทำโทษอะไรอย่างนี้ไหมคะเราจะตีซะเผื่อน้องจะได้เตรียมตัวเอาไปนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เราได้ที่อยู่เบอร์โทรอีเมลของน้องทุกท่านไว้แล้วนะคะเราจะตามไปที่คณะเลยนะคะก็อย่างนี้นะคะอยากจะบอกอย่างนี้ว่ามันคือการฝึกอย่างหนึ่งนะคะมันคือการฝึกความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าในตอนที่เราเป็นเด็กๆแล้วเราฝึกจะทำมันให้ได้เนี่ยพอทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยพอโตมายังไงเราก็จะไม่ทิ้งงานนั้นนะคะแต่คราวนี้เนี่ยพี่เข้าใจเหมือนกัน ตอนสมัยที่เรียนเนี่ยก็เป็นเหมือนน้องๆเนี่ยค่ะอาจารย์มีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดนะคะบางทีบางครั้งมันไม่ทันเนาะคือเราทั้งเรียนด้วยใช่ไหมคะบางทีมันตรงช่วงสอบด้วยนะคะก็อย่างนี้นะคะว่าในวันกำหนดตามกำหนดการเนี่ยมันจะมีกำหนดการส่งอยู่นะคะว่าชิ้นงานอะไรส่งเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าไม่ทันจริงๆนะคะไม่ทันจริงๆแบบขอขยายเวลาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีรอบ2นะคะมันอาจจะมีว่าขอขยายเวลาถึงรอบ2ได้แต่เดี๋ยวเราจะประกาศทางเว็บไซต์นะคะอีกทีหนึ่งว่าเพราะเข้าใจนะคะเข้าใจว่าน้องๆทุกท่านเนี่ยก็มีภารกิจเรื่องเรียนด้วยนะคะแล้วก็บางทีมันตรงช่วงสอบด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาหรือว่าติดขัดอะไรตรงไหนเนี่ยก็จะมีทั้งทางทีมดร.อิศรเองนะคะที่จะให้คำแนะนำด้วยนะคะหรือว่าทางทีมอาจารย์มสท.เองเนี่ยก็ยินดีนะคะถ้าหากน้องๆมีปัญหาหรือข้อซักถามอะไรนะคะสำหรับการส่งงานต่างๆนะคะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องของการเป็น Secretariat นะครับจริงๆแล้วทีม Secretariat ก็คืออยู่ที่ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมสท.ตามเว็บไซต์นั้นแล้วก็เบอร์โทรที่มีอยู่นะครับค่ะก็หลักๆก็คือส่งแนวคิดมาก่อนนะคะออกแบบไอเดียมาเต็มที่นะคะจากนั้นก็เมื่อผ่านการคัดเลือกเนี่ยก็รับวัสดุสำหรับทำต้นแบบ EL ไปนะคะแล้วเราก็ทำส่งชิ้นงานกลับมานะคะถ้าส่งชิ้นงานกลับมาแล้วเนี่ยอันนี้คือจะนำไปโชว์ผลงานแล้วนะคะโชว์ผลงานที่ไทยกาสมาพิ้นในเดือนกันยายนนะคะก็จะได้โชว์ทั้งตัวโปสเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวผลงานด้วยนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยเนื่องจากว่าในงานเนี่ยอาจจะน้องๆอาจจะคิดว่าสิ่งที่ออกแบบไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่โปรเจกต์เก็บประสบการณ์หรือว่าทำตัวงานนะคะมันมีโอกาสเป็นอย่างสูงนะคะว่าในงานนั้นเนี่ยเนื่องจากด้วยว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะมาเยอะนะคะแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศด้วยนะคะที่เขาศึกษาวิจัยทางด้านนี้นะคะถ้าหากเขาเห็นหรือว่าเห็นแนวคิดของเราเนี่ยแล้วมีโอกาสนะคะที่จะได้ทำงานวิจัยร่วมกันหรือพัฒนาต่อยอดได้นะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีนะคะในการที่จะพัฒนางานของเราต่อนะคะสำหรับตรงนี้นะคะค่ะก็เป็นช่วงของการประกาศใช่ไหมครับเรื่องของการประกาศก็คือประมาณเดือนกันยาในไทยกาสมามีอาจารย์ประกาศมามีรายละเอียดที่อยากจะแนะนำไหมเกี่ยวกับไทยกาสมาหรือการประกาศอะไรตรงนี้นะค่ะก็จริงๆโครงการของเราเนี่ยนะคะก็มุ่งหวังนะคะว่าจะเอาผลงานนะคะไปนำเสนอแล้วก็เผยแพร่ซึ่งเป็นจุดสำคัญจริงนักศึกษาจะบอกว่าเรียนแล้วมันก็แค่ assignment ตัวหนึ่งนะคะอย่างเหมือนอาจารย์เดียพูดว่าจริงๆมันเป็น portfolio ของเราเลยนะใช่ไหมคะมันเป็นผลงานที่เป็น portfolio สำหรับที่เราจะไปสมัครงานด้วยเนาะนี่ในกิจกรรมนี้เราก็มองว่าถ้าเราจะไปเผยแพร่เนี่ยก็ต้องมีคนดูนะคะนั้นก็เลยมองว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางสมาคมนะคะผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์เนี่ยนะเขาก็จะมีจัดงานไทยกาสมานะคะในช่วงเดือนกันยาพอดีนะแล้วในช่วงในงานไทยกาสมาเนี่ยก็เข้าใจว่าจะมีผู้ที่เข้ามาดูทั้งผู้ที่จำหน่ายวัสดุและผู้ที่เป็นนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่เป็น user buyer ต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะแล้วเราจะเห็นว่าในกิจกรรมสุดท้ายที่อาจารย์ดร.จิรนุชพูดนะคะเราก็จะมีการไปสัมมนาจัดสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะคะคล้ายๆแบบนี้แหละนะคะครั้งนี้ก็จะให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วทางมหาลัยเองก็ได้มีความร่วมมือกับทาง Victoria University นะที่ออสเตรเลียเราก็มีการเชิญนะคะ Professor จาก Victoria University เนี่ยเข้ามานะคะเป็น keynote speaker ให้เราด้วยมีดร.อดิศรนะคะแล้วก็จัดสัมมนาความรู้ลักษณะอย่างเงี้ยนะอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งปิดอันนี้เราครั้งเปิดใช่ไหมคะเราก็จะมีครั้งปิดนะคะแล้วก็เชิญชวนให้ทางผู้สนใจนะคะนักศึกษาด้วยนะคะคณาจารย์ด้วยนะคะก็เราก็พร้อมกับการประกาศผลนะคะมอบรางวัลนะคะในงานนั้นทีเดียวเลยก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีอะค่ะครับนั่นก็เป็นข้อมูลในเรื่องที่เมื่อเราผ่านกระบวนการต่างๆแล้วนะครับก็มีการส่งมอบชิ้นงานแล้วก็มีการตัดสินกันแล้วก็นำไป exhibit จัดนิทรรศการกันด้วยแล้วก็ให้ความรู้กันในรอบตบท้ายแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ออกสื่อนะครับในช่องทางต่างๆที่เรามีเครือข่ายอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับก็ เรียกว่าเป็นโอกาสที่นักศึกษานิสิตนักศึกษาจะได้เปิดตัวเลยนะครับเชิญอาจารย์ดิศรครับเสริมนิดนึงครับคืออยากเห็นงานของเราเนี่ยมันเกิดเป็นธุรกิจจริงๆมันเป็นไปได้นะครับจริงๆรางวัล 50,000 บาทผมไม่รู้ว่าที่1เท่าไหร่นะฮะแต่ก็เป็นเงินรางวัลที่ไม่ได้สูงมากนะแต่จริงๆแล้วไอเดียของน้องๆที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะต่อยอดทางธุรกิจสูงมากนะครับอย่างเช่นสมมติน้องทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสมมติเกี่ยวกับเครื่องดื่มเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไปคุยทางธุรกิจคือเอาไอเดียเนี่ยไปคุยกับบริษัทผลิตเครื่องดื่มแล้วอันนี้พูดถึงว่าค่าไอเดียของเราเนี่ยคือค่า licensing ไอเดียหรือลิขสิทธิ์เนี่ยมันสูงมากกว่าเงินรางวัลนี้เยอะงั้นอย่าไปคิดว่าเงินรางวัลมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆความเป็นไปได้ในอนาคตเชิงธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดมันเป็นไปได้นะฮะอย่างผมทำงานนักวิจัยเนี่ยผมก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ค่าไลเซนส์เป็นล้านบาทเหมือนกันนะฮะในการคิดของอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราจะได้แค่ต้นแบบหรืออะไรมางั้นไอเดียของน้องเนี่ยอาจจะเกิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพตอนนี้กำลังมาแรงบริษัทสตาร์ทอัพทางด้านแพคเกจจิ้งสมาร์ทแพคเกจจิ้งขึ้นมาในประเทศไทยบริษัทแรกเราจะทำให้ดูก่อนสิงคโปร์ให้ดูนะครับว่าเราจะทำได้นะครับผมเชื่อว่าไอเดียที่ได้ที่1หรือเข้ารอบท้ายๆเนี่ยมีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจแล้วก็ผมคิดว่าจะมีคนสนใจมาทำเป็นธุรกิจแล้วก็ต่อยอดเป็นบริษัทต่อไปในอนาคตครับเอาละครับก็คิดว่าช่วงท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้อาจารย์แต่ละท่านได้เสริมได้สรุปให้กับทางผู้เข้าฟังแล้วก็นักศึกษาได้ฟังท่านละแต่ถ้ามีข้อสรุปต่อท้ายเชิญไหมครับมีไหมครับอาจารย์เดียอยากจะมีอะไรสรุปไหมโอเคสรุปไปแล้วนะคุณคณวุฒิมีครับก็ของผมมีสรุปสั้นๆนะครับก็อยากจะบอกน้องๆว่าอยากให้ส่งเข้ามาประกวดกันเยอะๆนะครับเพราะว่างานที่ประกวดเข้ารอบท้ายๆเนี่ยอย่างที่ดร.ดิศรบอกนะครับว่าเราจะมีการผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจจริงๆขึ้นมานะครับโดยทางบริษัทเราเองเนี่ยเราก็ยินดีนะครับที่จะหาพาร์ทเนอร์หรือนักธุรกิจที่สนใจในโปรดักต์ของน้องๆเนี่ยที่เข้ารอบประกวดท้ายๆนะครับก็อยากจะบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเงินมูลค่าซึ่งอาจจะนับค่าไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ต้องบอกเป็นไปได้นะครับอยากให้นึกถึงรายการ The Voice เลยนะครับว่าคนที่เข้ารอบประกวดเนี่ยสุดท้ายแล้วจริงๆเขาไม่ได้สนใจแค่ตัวเงินประกวดที่ได้ชนะเลิศนะครับเขาสนใจคือสิ่งที่หลังจากนั้นโอกาสที่เข้ามานะครับอยากจะให้คิดถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับอาจารย์จิรนุชมีอะไรจะสรุปไหมครับก็สำหรับการประกวดนะคะสมาร์ทแพคเกจจิ้งนะคะคือจากที่เราเคยจัดการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือเกี่ยวกับการประกวดมาหลายๆครั้งนะคะของมสท.เนี่ยปัญหาหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้มีท่านหนึ่งถามเหมือนกันก็คือปัญหาของการส่งงานไม่ทันนะคะส่งตัวต้นแบบนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเข้าใจเลยว่าบางทีบางครั้งมันติดช่วงสอบหรือมันติดช่วงเรียนมันติดช่วงอะไรจริงๆนะคะในเรื่องของการส่งต้นแบบหรือว่าส่งตัวแนวคิดอย่างนี้ไม่ทันเนี่ยนะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยก็จะมีน้องๆนะคะโทรกลับเข้ามาถามนะคะว่าขอขยายเวลาได้ไหมหรือขออะไรได้ไหมนะคะเราก็คือยังไงก็ได้นะคะขอให้น้องๆมาส่งนะคะบางทีบางครั้งอย่างปีที่แล้วเนี่ย4 ทุ่มเราก็รอนะคะคือเราไม่ได้ปิดเวลาราชการคือเรายังไงถ้าน้องๆจะมาส่งที่มสท.เองเนี่ยขอให้บอกนะคะขอให้บอกการติดปัญหาอะไรหรือว่าติดขัดตรงไหนพี่ขออีกนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันคุยกันได้นะคะเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นเหมือนในทีมเดียวกันแล้วนะคะตอนนี้ที่เราจะพัฒนาอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะติดขัดอะไรเนี่ยไลน์มาก็ได้โทรมาก็ได้นะคะถ้าอะไรที่ช่วยน้องๆได้เนี่ยก็ยินดีช่วยทุกอย่างนะคะสำหรับในการประกวดครั้งนี้นะคะครับก็ไลน์นะครับ Smart Packaging นะครับมีบางท่านเข้าไปแล้วใช่ไหมบางท่านยังไม่ได้เข้าก็ไปแอดกันนะคะก็คงจะเป็นคอมมูนิตี้อันหนึ่งที่จะได้พูดคุยนะครับสื่อสารกันในเรื่องต่างๆนะครับจริงๆก็คือถือว่าโครงการนี้นะครับเรื่องของ Smart Packaging นะ Design เนี่ยนะครับ Packaging Design เนี่ย ก็เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของทาง NECTECH นะครับร่วมกับทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยได้ร่วมกันจัดขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือเป็นโครงการที่เรียกว่าท้าทายมากเลยนะครับใจกล้ามากนะครับเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมล้ำหน้าจริงๆนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเราพบว่าขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่ก้าวไปก่อนคนอื่นก็ถือว่าทางน้องๆนักศึกษาที่มาร่วมในกิจกรรมนี้ถือว่าล้ำหน้าพอสมควรนะครับก่อนคนอื่นแล้วก็การศึกษาของเราทำให้การแข่งขันเนี่ยทำให้เราได้มีความตั้งใจมีความทุ่มเทที่จะลงไปค้นคว้าเรียนรู้นะเมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันทำให้เราก้าวไปก่อนคนอื่นพอสมควรแล้วก็เมื่อมันไปอยู่หัวคลื่นแล้วมันจะไปได้เร็วมากนะครับอันนี้ก็ต้องขอให้กำลังใจกันเลยนะครับก็คิดว่าทั้งทางผู้ทำงานทั้งหลายนะคณะทำงานอย่างมสท.นี่ก็เรียกว่าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะทำให้จะเห็นว่าวันนี้นักศึกษาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับก็คือซึ้งน้ำใจเลยคือเราเป็นลักษณะการประกวดที่เป็นลักษณะเหมือนมีพี่เลี้ยงอะค่ะคือมีพี่เลี้ยงในตั้งแต่เริ่มต้นวันสมัครตั้งแต่แรกเลยนะคะเราก็จะมีพี่เลี้ยงบอกว่าจะมีกำหนดการอะไรยังไงบ้างนะคะพอเราส่งแนวคิดมาแล้วเนี่ยในเชิงของการออกแบบต้นแบบเองเนี่ยเราก็จะมีทีมพี่เลี้ยงที่ทางเป็นวิศวกรจากทางโทปิกเองหรือว่าจากทางคุณกทาวุฒิเองนะคะก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลด้วยว่าติดขัดอะไรติดปัญหาตรงไหนหรือทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็มาปรึกษากันได้นะคะในเรื่องของการส่งผลงานนะคะก็จะมีทางทีมมสท.นะคะที่จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลในเรื่องของผลงานเหมือนกันถ้าหากว่าจะมาบอกเราว่าตรงนี้ต้องระวังหรืออะไรยังไงบ้างเนี่ยก็มาอธิบายให้เราฟังได้นะคะก็คือจะมีพี่เลี้ยงทุกขั้นตอนตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายนะคะน้องๆไม่ต้องกังวลนะคะเอาละครับก็มีใครอยากจะมีความเห็นมีคำถามอีกไหมครับมีไหมครับตอนนี้ด้านหลังมีไหมคะนะก็อาจจะไม่มีนะครับก็คิดว่าเราคงใช้เวลาพอสมควรนะครับเป็นช่วงเวลาช่วงบ่ายที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับนั้นก็คิดว่าทางผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ร่วมเสวนาที่เป็นวิทยากรทั้งช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเสวนาในช่วงนี้ทุกท่านเลยนะครับแล้วขอบคุณมากครับปรบมือให้ด้วยครับ